บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็ให้อาจารย์เป็นตัวแทนโตแล้วกันเอิ่นว่าผมได้รับแจ้งสักประมาณเมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วแล้วโตวันเสาร์เขาจะมีภารกิจที่อาจจะเลื่อนไม่ได้นะครับก็เลยแต่อย่างน้อยก็บอกความตั้งใจว่าเราอยากจะมาเจอกับพี่น้องนะผมก็มาคนเดียววันนี้แต่ว่าโดยที่แทบจะไม่เคยขึ้นบรรยายโดยที่ไม่มีโตนะครับก็เลยให้มีเพื่อนนี้อาจารย์มีอะไรก็เสริมครับอาจารย์ให้หัวข้อความสวยงามของอิสลามนะคือออกตัวก่อนว่าถ้าในฐานะของการบรรยายให้ความรู้เนี่ยถ้ามีอาจารย์อยู่ไม่ควรมีผมอะเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้รู้นะครับแล้วก็เราก็ออกตัวเสมอว่าเราไม่ใช่ผู้รู้เพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยรายละเอียดต่างๆของการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งนะครับท่านนบีทำเนี่ยมันมีผู้ที่เขาเรียนมาโดยตรงนะแล้วก็โรงเรียนของการสอนตรงเนี้ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจนถึงยุคนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่รู้ก็จะเป็นผู้รู้จริงๆแล้วก็มีหลักฐานให้เราได้ทำตามจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปบอกกล่าวคนว่าให้ทำอะไรแบบไหนเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยก็ควรจะถามผู้รู้นะครับแต่ว่าที่โตกับผมทำรายการกันมาตลอด10ปีทุกวันศุกร์แล้วก็ไม่เคยหยุดเนี่ยคือเราเป็นผู้ที่คนทั่วไปนะเราเป็นคนทั่วไปแล้วก็เราเชื่อในอิสลามจริงๆนะครับแล้วก็เราไม่ได้เชื่อว่าอิสลามเป็นศาสนาเพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนานะครับคำว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นคำหนึ่งเป็นคำจำกัดความที่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนกำหนดขึ้นมาแล้วก็เอาใส่กรอบมันไว้ว่ามันเป็นกลุ่มความเชื่อแบบหนึ่งในวงเล็บคือเป็นแค่ความเชื่อนะไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเขาก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องเนี้ยเรียกว่าศาสนานะอาจจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามก็ใส่ไว้ในกล่องเนี้ยแต่คนนับถือศาสนาเหล่านั้นเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นความเชื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจในวันที่ว่างๆหรือในวันที่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรนะครับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่าดีนนะนี่อาจารย์คอนเฟิร์มได้ดีนนะครับภาษาอาหรับนี่มีความหมายลึกซึ้งมากนะถึงแม้ผมจะไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่ทุกครั้งที่มีการแกะแต่ละคำให้เราเข้าใจเนี่ยมันทำให้หัวใจมันพองโตนะดีนแปลว่าทางแปลว่าทางมันมีความหมายว่ามันมีที่ไปมันมีจุดมุ่งหมายมันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่เหนือไปกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าและที่สำคัญทางมีทางเดียวเราไม่สามารถจะเดินทางไปเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมกันได้ทางมีทางเดียวและในทางมีรายละเอียดที่สำคัญนะครับทางมันมีอยู่จริงเดินไปได้จริงใช้ชีวิตได้จริงเพราะฉะนั้นจะพูดเสมอว่าเราไม่ควรเอาอิสลามไปยัดลงในกรอบของคำที่เรียกว่าศาสนาเพราะอิสลามมีรายละเอียดกว่านั้นเยอะนะครับของจริงย่อมมีรายละเอียดของจริงย่อมมีหลักฐานรายละเอียดนั้นย่อมมีหลักฐานนะครับแล้วก็ตั้งแต่ผมกลับตัวมานะผมเป็นมุสลิมเดิม ก็ตามนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้มาโดยสายเลื่อนนะครับอิสลามมาโดยการที่รู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออะไรสมัยซอฮาบะห์เนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันมีน้ำหนักกว่าชีวิตเขาไม่ได้กล่าวออกแค่ลมปากแล้วก็ให้มันผ่านไปตั้งแต่กลับตัวมาเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าในเมื่อเราจะหันหลังให้กับอาชีพที่เราทำมาทั้งชีวิตในเมื่อเราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ย
ทำให้มันดีที่สุดโดยมีความเชื่อมั่นเต็มหัวใจนะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยมันจะเป็นคำตอบของทุกอย่างในชีวิตได้ย้ำทุกอย่างนะครับไม่มีข้อยกเว้นที่อิสลามไม่มีคำตอบแล้วเราตั้งใจว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเนี่ยใช้คำตอบแบบอิสลามไม่ว่าหัวสมองเราจะคำนวณได้คำนวณไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะมีคำตอบและมันมีคำตอบเสมอทุกๆวันเนี่ยตื่นขึ้นมาโดยรู้ว่าสิ่งที่เราทำถูกแน่ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจะโล่งใจไปกว่านั้นละสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันจะเห็นตรงกันข้ามก็ตามเนี่ยคำพูดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าเรารู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้สิ่งที่เจ้าคิดว่าไม่ดีมันอาจจะดีไม่ใช่อาจจะดีสิ่งที่เจ้าคิดว่าไม่ดีมันเป็นสิ่งดีท่านนบีสอนบอกผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวเขาประสบกับความยากลำบากเขาอดทนมันก็เป็นความดีสิ่งที่ดีประสบกับเขาขอบคุณมันก็เป็นความดีไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นคอนเซปต์ได้นะแต่พอมันใส่ไปในชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นความสวยงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันกลายเป็นความอุ่นใจที่ผู้ที่ไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีวันรู้สิ่งที่ผมทึ่งมากตอนที่กลับตัวมาใหม่ๆเนี่ยไปนั่งจัดรายการกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าท่านนบีเดินทางไปมาดีนะสิ่งที่ฉันทำสิ่งแรกคือการสร้างมัสยิดนะครับสร้างมัสยิดขึ้นมาหลังจากสร้างมัสยิดเนี่ยท่านนบีสร้างตลาดสำคัญมากนะเนี่ยทำอิบาดะห์สร้างมัสยิดหลังจากนั้นท่านนบีสร้างตลาดมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอิสลามคือชีวิตอิบาดะห์ไม่ได้อยู่แต่ในมัสยิดนั่งไปวันๆซอฮาบะห์ทุกคนค้าขายอิหม่ามทั้ง4นะที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นพ่อค้าทุกคนมันมีรายละเอียดกำกับในการใช้ชีวิตในการค้าขายในการทำสินค้าในการเอาของไปยื่นให้คนอามานะการรับเงินคนมาเงินที่หมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอิสลามสนับสนุนให้เงินกระจายออกไปไม่ได้เงินเก็บไว้กับตัวมันถึงเกิดการขึ้นคนที่มีเงินเก็บไว้นิ่งนานๆอัลลอฮ์บอกให้กระจายมันออกไปโดยการผ่านระบบสกาดผ่านระบบของการทำซอดาเกาะห์ผ่านระบบของการบริจาคอะไรต่างๆมันเป็นกลไกที่ใช้กับชีวิตมนุษย์จริงๆการมีเงินอยู่กับตัวแล้วก็จ่ายออกไปด้วยการค้าที่มันสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดเนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องโลกนี้ไม่มีคนจนผู้ที่ค้าขายอย่างสุจริตเต็มทั่วโลกไปหมดเนี่ยเศรษฐกิจมันจะหมุนไปโดยไม่ต้องพึ่งสกาดด้วยซ้ำสกาดมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ถ้าคนไม่เข้าใจเก็บเงินไว้นิ่งๆเนี่ยคุณควรจะเอามันออกไปถ้าตั้งแต่ต้นคุณไม่ควรจะเก็บมันไว้นิ่งๆเรื่องนี้ไม่มีที่ไหนในโลกพูดนะพูดจากผู้สร้างผู้ที่สร้างเราสร้างโลกเราสร้างหัวใจสร้างจักรวาลสร้างทุกสิ่งทุกอย่างความสวยงามของอิสลามเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่กลับตัวมาเนี่ยผมอยากจะเริ่มด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไลละอิลลอฮ์เนี่ยผมเสียดายแทนมุสลิมเดิมหลายๆคนนะครับที่ให้ความหมายอิสลามแค่ว่าเป็นศาสนาที่พ่อแม่ฉันนับถือแล้วฉันก็ทำตามมามันไร้ค่ามากแล้วล้อไม่ให้เครดิตอะไรกับคนพวกนี้เลยถ้าไลละอิลลอฮ์มันไม่ได้มาจากหัวใจไม่ได้มาจากความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากความดีใจจนหัวใจมันจะระเบิดน้ำตาจะไหลมีพระเจ้าแล้วมีองค์เดียวสำคัญมากๆนะท่านบิลาลเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงท่านนะท่านบิลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่สะกิดใจผมมาก
ตอนที่ท่านรับอิสลามแล้วโดนจับได้เนี่ยแล้วในที่สุดไปโดนทรมานอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยคือแค่พูดก็ใจสั่นแล้วว่ามันน่าทรมานขนาดไหนนะการที่อยู่กลางทะเลทรายเอาหินมาทับเอ่ยโดนทรมานเอ่ยโดนเอ่ยแค่ต้องพูดว่าฉันไม่ศรัทธาที่ท่านพูดคำเดียวพระเจ้าองค์เดียวใจจะขาดจะตายอยู่แล้วพระเจ้าองค์เดียวไม่มีคำอื่นเลยพระเจ้าองค์เดียวอะฮัดุนอะฮัดอะฮัดุนอะฮัดอะฮัดุนอะฮัดทั้งชีวิตนี้คำนี้หนักกว่าชีวิตหลังจะได้รับการปลดปล่อยเนี่ยคนถามท่านว่าทำไมท่านไม่พูดคำอื่นทำไมท่านไม่อธิบายอย่างอื่นให้เขาเข้าใจท่านบิลาลบอกว่าฉันรู้แค่คำเดียวมันเพียงพอแล้วที่ฉันจะสละชีวิตเพื่อสิ่งนี้คนที่รู้มีผู้สร้างมีจริงๆมีจริงๆดูเราอยู่จริงๆให้หัวใจเราเต้นอยู่จริงๆให้ลมหายใจเราหายใจอยู่จริงๆมีจริงๆมีคนรับอิสลามกับเราเนี่ยมีจำนวนเราก็ไม่ได้นับนะครับแต่มาเรื่อยๆหลังๆมันเริ่มเป็นคนที่ไม่ใช่หลังๆอ่ะตั้งแต่ตลอดมามีคนมาทำงานอยู่กับเราหลังๆก็ขึ้นเป็นระดับบริหารหมดแล้วพวกคนพวกนี้อัลลอฮ์บอกว่าศรัทธาคือผู้ที่ใช้ความคิดใช้พิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรื่องบังเอิญต่างที่อยู่รอบคู่กำหนดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบการให้เขาเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรทุกอย่างในชีวิตมันจะมีลำดับขั้นมีความลึกซึ้งมีความแนบเนียนมันเปลี่ยนเขาทั้งชีวิตตาดาและน้ำตาไหลพากเนี่ยหัวใจมันสั่นเพราะรู้ว่ามีพระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งฉันจะได้พบกับพระองค์อ่ะมันมีน้ำหนักมหาศาลมันพอที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตผมอ่านกุรอานเนี่ยนบีมูซาล้อบอกให้ไปหาฟิรอูนผมแค่นั่งนึกเวลาอ่านกุรอานนั่งนึกตามนะภาพล็อบในกุรอานนะล็อบเขียนมันเป็นเรื่องราวเป็นภาพที่จริงๆถ้านึกตามมันจะแบบมันจะอินมากนึกภาพตามถ้าเราเป็นนบีมูซาเนี่ยล็อบพูดกับนบีมูซาดีใจมากฉันได้พูดกับพระเจ้าหลังจากนั้นบอกไปหาฟิรอูนคือถ้ามนุษย์ด้วยกันคุยคือเดินไปตายเตรียมตัวเดินไปตายเดินเข้าไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อียิปต์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราเห็นพีระมิดเห็นสิ่งถูกสร้างที่มหัศจรรย์ทั้งหลายของโลกเนี่ยเดินไปหาฟิรอูนอัลเลาะห์ให้มุอ์จิซาตให้ความมหัศจรรย์หลายอย่างที่ให้นบีมูซาให้เครื่องมือเครื่องไม้เต็มไปหมดเลยเพื่อไปเอาชนะให้บอกให้พูดกับเขาดีๆเผื่อหัวใจเขาจะถูกสกิดอ่านมานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกนบีมูซาอัลเลาะห์บอกนบีมูซาขออะไรครับศึกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยศึกที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไปเจอวลาดิเมียร์ปูตินหรือไปเจอโจไบเดนแล้วจะต้องไปคุยกับเขาเนี่ยตัวต่อตัวพร้อมทหารกองบริวารเต็มไปหมดนบีมูซาขออะไรอัลเลาะห์ขอบอกให้เอาฮารูนน้องชายฉันไปด้วยเพื่อที่เราสองคนจะได้ช่วยกันเตือนให้รำลึกถึงพระองค์
ไม่ขออะไรขอเพื่อนคนหนึ่งที่จะได้ช่วยกันเตือนว่าพระองค์อยู่กับเราคืออาวุธที่ร้ายแรงมหาศาลยิ่งกว่าปรมาณูหรืออะไรก็ตามกำลังจะไปต่อสู้กับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ยุคนั้นนะมาถึงยุคนี้ก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่านั้นฉันขอพี่น้องฉันคนหนึ่งช่วยกันเตือนให้เราตัสบีห์ให้รำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาพระองค์อยู่ตรงนี้พระองค์อยู่ข้างฉันพระองค์จะช่วยฉันพระองค์ดูอยู่พระองค์ไม่ทดสอบใครเกินความสามารถของคนนั้นและพระองค์จะให้ผู้ศรัทธาชนะในบั้นปลายโดยไม่มีข้อแม้การที่รู้ว่าพระองค์มีอยู่ตลอดเวลาในหัวใจและตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนเนี่ยมันเป็นสูตรที่ไม่มีอะไรจะสำเร็จกว่านี้แล้วครับไม่มีข้อแม้ไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงมันเป็นประหลอดวัดได้อย่างดีว่าถ้าวันไหนเราเศร้าเรากลัวอีหม่านเราอ่อนแค่นั้นเองกลับมาล้ำลึกถึงพระองค์อ่านกุรอานละหมาดตัสบีห์ทั้งชีวิตผมทำแค่นี้ไม่ได้บอกว่าผมเป็นตัวอย่างที่ดีผมทำแบบที่นบีทำที่ซอฮาบะห์ทำแบบคนที่เปลี่ยนโลกทั้งโลกให้เป็นอิสลามทำแบบคนที่เขาเห็นสวรรค์กันชัดเจนแล้วเขาก็มุ่งไปสู่ตรงนั้นใช้กับอะไรก็ได้ไม่มีสถานะไหนในชีวิตที่มีข้อยกเว้นและอิสลามใช้ไม่ได้ไม่มีสถานการณ์ไหนในชีวิตที่อิสลามจะทำให้เราไม่ชนะอัลลอฮ์สัญญาจะชนะในบั้นปลายชัยชนะชัยชนะคนเราจะเดินได้อย่างตรงหน้ามองตรงมีเกียรติในโลกเนี้ยคือคนที่มั่นใจว่าตัวเองจะชนะมั่นใจว่าเขามีอะไรที่มนุษย์คนอื่นไม่มีมีจะก็มีความมั่นใจอะไรมากไปกว่าคนคนหนึ่งที่มีพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่คอนเซ็ปต์เวลาพูดคุยผมจะใช้คำว่าผู้สร้างกันตลอดเวลามันมีความหมายที่ตรงไปตรงมามากนะครับแล้วก็เสียดายถ้าผู้ที่ถูกพระองค์สร้างจะไม่รู้จักพระองค์และไม่เห็นความสวยงามของสิ่งที่พระองค์พยายามให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นความสวยงามที่มันมาจากข้างในสลามความสงบสุขในหัวใจที่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกไม่ต้องได้ของแพงๆไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรเลยอันนั้นเขาเรียกความสุขไปใฝ่หามาได้มาปุ๊บหายสุขจากข้างในเจออะไรก็สงบก็สุขมันมีจริงเรื่องนี้มีจริงอัลฮัมดุลิลลาห์เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะพิสูจน์ว่ามันจริงเอาไปใช้กับชีวิตได้จริงโตกับผมไปเดินตลาดไปสำรวจพื้นที่ไปอะไรเจอคนต่างศาสนิกขายของอยู่ในตลาดเขาเดินมาเขาบอกโอ้สวัสดีครับพี่โตวันก่อนที่พี่สอนน่ะที่บอกท่านนบีทำเนี่ยค้าขายเนี่ยให้ซื้อแพงขายถูก
มันตรงกันข้ามกับกฎกติกาทั้งโลกเลยนะพี่ซื้อแพงขายถูกตอนปาเต็ดมาสัมภาษณ์โตพูดเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่าอิสลามสอนทุกอย่างในชีวิตมีสูตรให้ใช้ทุกอย่างในชีวิตซื้อแพงถูกเวลาซื้อเนี่ยอย่าไปกดเขาให้เขาเราสม่ำเสมอเวลาขายเนี่ยอย่าไปเอากำไรเกินควรเพราะผู้ที่ซื้อเราไปเนี่ยเขาจะได้ในราคาที่ยุติธรรมคนขายของนี่แหละพี่ผมไม่ใช่มุสลิมนะแต่ตั้งแต่เอาเรื่องนี้ไปนบีสอนใช่ไหมพี่นบีอ่ะนบีของพี่อ่ะแม่งโคตรดีเลยว่ะพี่ผมตื่นมาทุกวันผมไม่มีกังวลไม่มีอะไรแล้วลูกค้ามาหาเราคนที่ส่งของให้ผมส่งของดีๆให้ผมไม่ใช่คนเดียวนะคนรู้จักอิสลามเพราะการค้าที่ยุติธรรมพ่อค้าที่มีอามานะที่ท่านนบีสัญญาว่าจะได้ไปอยู่รวมกับท่านนบีและอัมบียาพ่อค้าที่มีอามานะทำสูตรการค้าขายตามที่ท่านนบีสั่งมันเป็นตัวอย่างให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเห็นตลอดเวลาคนที่เป็นซัพพลายเออร์ผมขายวัวให้ผมคนที่เป็นลูกค้าผมทุกครั้งที่เขาทำธุรกรรมกับเราเนี่ยแล้วคนค้าขายที่เอาตัวอย่างนี้ไปใช้นะมีอยู่ทีนึงรายการอะไรมาสัมภาษณ์ไม่รู้ตัวโปรดิวเซอร์มาคุยกับโตบอกว่าโหพี่โตไอ้ซื้อแพงขายถูกเนี่ยมันไปเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเลยเนี่ยแฟนหนูก็ทำแล้วแฟนทำอาชีพอะไรอ๋อขายพระขายพระทำกรอบพระขายแต่มันรุ่งจริงพี่ใช้วิธีนบีขายพระเนี่ยรุ่งจริงคือมันเป็นเรื่องตลกที่มันบอกว่าอิสลามมันอยู่ในชีวิตอ่ะอิสลามอยู่ในชีวิตจริงแล้วมันเป็นตัวอย่างให้คนเห็นได้จริงๆว่ามันอยู่ในทุกอนูของการดำเนินชีวิตคนรับอิสลามเพราะเขาอยากจะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างที่มันไม่ใช่คอนเซปต์มันใช้ในชีวิตได้จริงฝรั่งที่รับอิสลามเต็มไปหมดเลยเป็นหมื่นๆแสนๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาบอกมันไม่มีปรัชญาอะไรไม่มีคอนเซปต์ความเชื่อความศรัทธาไหนที่มันมีวิธีปฏิบัติแล้วอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งมันมาให้กับคนนั้นคนนี้อัลเลาะห์ส่งมันมาให้กับมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีสมองมีหัวใจมีใจใช้อิสลามได้ทุกคนคือก็ไม่รู้จะอธิบายมากยังไงต่อไปนะเดี๋ยวคราวนี้จะเข้าเดือนรอมฎอนนะครับก็วันนี้ก็บางคนก็เข้าแล้วนะถ้าเวลาเราให้มันมีสิ่งที่มีคำตอบถูกต้องทั้งสองคำตอบเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นบททดสอบนะใครจะเชื่อคำตอบไหนก็ให้เกียรติอีกคำตอบหนึ่งนะครับคนที่เข้าวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์คนที่เข้าพรุ่งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับจะเข้ารอมฎอนเนี่ยอยากจะไหนๆจะพูดเรื่องความสวยงามของชีวิตแล้วนะที่ใช้อิสลามเนี่ยรอมฎอนจะเป็นไฮไลท์ของชีวิตเราในทุกๆปีนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยการถือศีลอดมันจะเป็นเดือนที่ผมไม่อยากให้ถึงเพราะผมเข้าใจว่ารอมฎอนมันคือเดือนแห่งการอดอาหารและการอดอาหารมันทรมานสุดๆกับวันที่เราเคยสูบบุหรี่วันที่เราเคยกินเคยใช้ชีวิตอย่างเต็มเหนี่ยวเนี่ยมันเป็นการทรมานมากๆในที่ทำงานก็จะรู้เลยถึงเดือนรอมฎอนอย่ามาคุยผมเพราะผมจะอารมณ์เสียนั่นคือคุณสมบัติของผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พอรู้จักอัลลอฮ์ลายลายละลอมันมีน้ำหนักในชีวิตเนี่ยรอมฎอนเปลี่ยนสถานะเป็นแขกของอัลลอฮ์ที่มาหาเราจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ให้พูดถึงความสวยงามในการดำเนินชีวิตเนี่ยต
รียมตื่นเต้นไว้ได้เลยครับรอมฎอนสำหรับผู้ศรัทธามันคือไฮไลท์ในชีวิตที่อยากจะเจอและไม่อยากให้ผ่านไปปีนี้จะเป็นปีที่เราได้ทดสอบหัวใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกับรอมฎอนจบรอมฎอนแล้วอยากให้มีรอมฎอนต่อไปหรือจบรอมฎอนแล้วเรารู้สึกโอ้ยังชั่วเราพูดในกุรอานเนี่ยเรื่องรอมฎอนเนี่ยไว้ที่เดียวครั้งเดียวอายะที่183 184 185แล้วก็186พูดถึงเรื่องดุอาพูดไว้ที่เดียวบางครั้งเราพูดอะไรไว้ที่เดียวแล้วเราให้มันเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติหนึ่งในห้าให้ความสำคัญแต่พูดไว้ที่เดียวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมต้องแกะทุกบรรทัดแกะทุกคำพูดเพราะชีวิตมันอยู่ในนั้นอะอายะที่183 186เนี่ยนั่งแกะทำไมอัลลอฮ์พูดอย่างนี้วะอัลลอฮ์เน้นอะไรสิ่งที่เจอเนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยสำหรับคนไม่รู้ภาษาอาหรับนะเราไม่รู้ภาษาเราก็ต้องไปหาตัฟซีรอ่านต้องไปฟังบรรยายต้องไปค้นหาเราพูดไว้ในกุรอานแต่ละคำมันมีความหมายทั้งหมดนะการเรียงแต่ละคำการโอ้โหผมพอจะเข้าใจความลึกซึ้งของไวยากรณ์ของอะไรต่างๆนะเวลาเราใช้นี่โอ้มันไม่มีใครไปบิดได้ไหมแต่ตัวอักษรเดียวอะ183 186 183 186นั่งอ่านทำไมเราพูดอย่างนี้วะเราพูดถึงรอมฎอนจงถือศีลอดเหมือนที่ประชาชาติก่อนหน้าเจ้าได้ถูกสั่งให้ถือศีลอดนี่เป็นคำสั่งชัดเจนตรงไปตรงมาถือศีลอดถือยังไงถือตามที่นบีทำอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเวลาลอสั่งเนี่ยให้ไปดูว่านบีทำอะไรเพราะลอส่งนบีมาเป็นตัวอย่างที่เป็นมนุษย์เป็นเหมือนเราทำให้ดูเพราะฉะนั้นก็ทำตามง่ายๆตรงไปตรงมาจงถือศีลอดคำสั่งสั้นมากเลยอายะต่อมาพระองค์บอกว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งกุรอานเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมารอมฎอนเป็นเดือนแห่งกุรอานการถือศีลอดเนี่ยเป็นเพียงทางผ่านในการล้างหัวใจให้สะอาดล้างหัวใจสะอาดเราหยุดความต้องการขั้นพื้นฐานของเราเราไม่กินเราไม่ดื่มมันเป็นเวลาที่เรามีตักวามมีความรู้ว่าพระองค์ดูอยู่ตลอดเวลาในที่ลับที่แจ้งเราหักห้ามใจตัวเองเราไม่ทำเพราะรู้พระองค์ดูอยู่ไม่มีเดือนไหนที่เราจะมีความระมัดระวังความระแวดระวังมากไปกว่ารอมฎอนละไม่กินไม่ดื่มไม่นินทาไม่พูดร้ายไม่พูดคำหยาบไม่คิดไม่ดีกลางวันการถือศีลอดมันเป็นเพียงทางผ่านไปสู่เวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์คือหลังละศีลอดอัลลอฮ์บอกมันเป็นเดือนแห่งกุรอานมันเป็นเดือนแห่งกุรอานมันเป็นเดือนแห่งกุรอานหลังละศีลอดมันเป็นเวลาที่เราเดินทางมาทั้งวันผ่านความอดทนการล้างหัวใจให้สะอาดอัลลอฮ์บอกเราจะได้มีตักวาแปลว่าหัวใจเราถูกฝึกมาให้รู้ว่าพระองค์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะได้เข้าใจกุรอานจุดมุ่งหมายของเดือนรอมฎอนคือเราจะได้เข้าใจกุรอานจากการล้างหัวใจของการถือศีลอดในตอนกลางวันถ้าใครไม่อ่านกุรอานในรอมฎอนใครไม่อ่านความหมายใครไม่อ่านสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะบอกกับเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่พระองค์สร้างเนี่ยเขาเหมือนเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาจะต้องไปแล้วก็กลับโดยไม่เข้าไปลองอ่านกุรอานดูนะครับรอมฎอนนะที่อัลเลาะห์ให้มีละหมาดตะรอเวียห์ให้มีละหมาดตะฮัจญุดอ่านกุรอานกันยาวๆเนี่ยคนสมัยก่อนสมัยซอฮาบะห์เขาเข้าใจว่ามันคืออะไร
การยืนฟังกุรอานยาวๆคิดดูจินตนาการไปว่าท่านนบีอ่านให้เราฟังท่านอบูบักรอ่านให้เราฟังท่านอุมัรอ่านให้เราฟังซอฮาบะห์อ่านกุรอานกันแล้วรู้ความหมายอ่านไปน้ำตาไหลไปรู้ว่าผมเป็นวะฮีลงมาจากอัลลอฮ์ผ่านปากนบีมาถึงเราเข้าใจมันขนาดนั้นหัวใจผูกพันมันขนาดนั้นมันหัวใจจะระเบิดผมบอกให้หลังจากการถือศีลอดแล้วในยามค่ำคืนนั่งอ่านกุรอานอ่านคำแปลเนี่ยมันเหมือนจะมันจะพุ่งออกมาหาเราแล้วมันจะมีความหมายที่เคยอ่านนอกเดือนรอมฎอนมันก็จะไม่เห็นเพราะหัวใจเราไม่สะอาดขนาดนี้ไหนๆเจอกันแล้วขอร้องเลยครับขอร้องผมเหมือนกับว่ามันมีเงิน50ล้านที่ผมจะแจกทุกคนแล้วผมเก็บเอาไว้เองวันนี้อาจารย์แจกกุรอานมีคนอยากได้เต็มไปหมดเลยผมขออาจารย์ไป3วันหมดไป3วันหมดมีคนที่เขาอ่านกุรอานไม่เคยรู้จักอิสลามแล้วรับอิสลามเป็นร้อยเราเปิดหัวใจให้เขาเข้าใจยังไงเดือนรอมฎอนเราจะเปิดหัวใจพวกเราทุกคนให้เข้าใจยิ่งกว่านั้นอาจารย์เขาแจกกุรอานไม่ได้แจกเพราะว่ามันเป็นของชำร่วยนะแจกเพราะมันเป็นต้นเดือนรอมฎอนแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตถ้าเราหมดลมหายใจในรอมฎอนนี้เนี่ยเราได้อ่านกุรอานแล้วเข้าใจสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้อยากให้เราเข้าใจไม่ได้อยากสื่อสารกับเราเนี่ยพระองค์ไม่ส่งมาเป็นคำพูดหรอกครับไม่ส่งมาเป็นภาษาเราเป็นภาษาที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกพระองค์จะส่งมาเป็นทำนองก็ได้ดาดีดามันง่ายอย่าตายส่งมาเป็นคำพูดทำไมอ่ะปากผ่านปากคนมาทำไมทำให้คนให้ดูทำไมแล้วพระองค์ส่งมาทำไม23ปีไม่ส่งมาเป็นเล่มพระองค์ส่งมาบอกให้ทำแบบนี้เหตุการณ์บางอย่างเกิดชื่อขึ้นให้ทำแบบนี้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นวะฮีลงมาเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเป็นแบบนี้23ปีเราต้องการให้รู้ว่ากุรอานมันอยู่ในทุกวันของชีวิตในทุกเหตุการณ์ของชีวิตถึงได้ค่อยๆส่งลงมามีกุรอานมีกุรอาน23ปีมันไม่ยากสำหรับอัลเลาะห์หรอกที่จะส่งมาเล่มเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นอ่านทุกวันอ่านให้จบรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์อ่านให้จบขอร้องเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีค่าตรงไหนกุรอานไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเป็นคำพูดของพระองค์ที่มีชีวิตถ้าคุณไม่อ่านคุณก็ไม่รู้หรอกว่าพระองค์พูดอะไรแล้วมันมีชีวิตยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราพระองค์ดีไซน์กุรอานมาให้เกี่ยวกับชีวิตเราแต่ละคนไม่ใช่เป็นคัมภีร์นึงที่เราต้องทุกคนต้องมองสูงแล้วไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับชีวิตแต่ละคนใครอ่านก็เกี่ยวกับคนนั้นถ้าถามว่าท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์หัวใจเขาผูกพันกับอัลเลาะห์ได้ยังไงเขามองเห็นสวรรค์ชัดขนาดนั้นได้ยังไงเขาทำแม้กระทั่งสละชีวิตได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเข้าใจกุรอานและกุรอานอยู่ในทุกวันของชีวิตของเขามันมีข้อแม้เดียวที่เขามีแล้วเราไม่มีตั้งแต่เข้าใจตรงนี้สำหรับส่วนตัวผมนะอย่าให้มีวันไหนที่นอนไปโดยที่ไม่ได้แตะกุรอานวันละเล็กละน้อยก็ยังดีอัลลอฮ์ชอบความสม่ำเสมอไม่ได้ชอบโหโครมทีเดียวแล้วก็หยุดวันละอายะยังดีกว่าไม่อ่านเลยแล้ววันละอายะชีวิตเราจะดีกว่าการไม่มีกุรอานอยู่ในชีวิตเลยเนี่ยไม่รู้กี่เท่าและไม่มีวันไหนที่อ่านกุรอานแล้วจะดีเท่าในรอมฎอนลองดูสักนิดครับขอให้มันมีแต่ละวันเนี่ยใครไม่มีเวลาอะไรผมไม่รู้เหมือนกันไม่จะไม่มีเวลาได้ยังไงถ้าล้อบอกว่ามีได้อ่านไปให้จบถ้าจะต้องพยายามอะไรสักครั้งในชีวิตเนี่ยพยายามอ่านกุรอานให้จบในเดือนนี้
แล้วเราจะเห็นสัญญาณของอัลเลาะห์เต็มไปหมดในชีวิตเราจะเหมือนใส่แว่นตาอันนึงที่คนทั่วไปเขาไม่ได้ใส่แล้วเขามองไม่เห็นมองไม่ทะลุแล้วเราจะเห็นชีวิตเราสวยงามขึ้นอีกเยอะการที่มีพระองค์อยู่ในหัวใจที่พระองค์บอกอัสสลามอัลมุมินเนี่ยอัลมุมินอัลมุมินนี่พระนามของอัลเลาะห์นะทำไมมันชื่อเดียวกับเราอัลมุมินแปลว่าผู้ที่ให้ความมั่นคงในหัวใจโอกาสมาถึงแล้วครับวันนี้เลยวันนี้เลยตอนนี้เลยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่คอนเซ็ปต์เวลาเราบอกมันมีชีวิตเป็นคำพูดของพระองค์มันเป็นคำพูดของพระองค์มันมีชีวิตจริงๆเวลาที่ฝรั่งเขาบอกโหเวลาเขาเจออิสลามนะหัวใจเขาจะระเบิดแล้วเขาทั้งชีวิตนี้เขาอยู่ที่ไหนมาเขาไม่เจอเนี่ยเขาบอกอิสลามเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงมันมีทางไปมันมีที่มามีที่ไปมันมีรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตคือคอนเซ็ปต์ของความเราท่องกันอย่างผมเป็นมุสลิมเนี่ยเรียนศาสนาตั้งแต่เด็กภาคฤดูร้อนหลักศรัทธาได้แก่ศรัทธาในอัลเลาะห์ศรัทธาในบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาในบรรดานบีในบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อการกำหนดและวันสิ้นโลกท่องให้ครบ6แปลว่าสอบผ่านแล้วไปท่องให้พ่อแม่ฟังได้โอ้ลูกดีมากเรียนมาละแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยเข้าใจว่าหลักศรัทธามันคือการรู้จักอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การรู้จักว่ามีผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวมีน้ำหนักสำคัญเท่าชีวิตแล้วพระองค์ส่งมนุษย์ที่เป็นเหมือนกับเราใช้ชีวิตเหมือนพวกเราแต่งงานมีลูกทำมาหากินเหมือนพวกเราบอกว่าทำตามคนนี้คุณจะถูกเสมอส่งคำพูดของพระองค์มากรอกหูเรากรอกสมองกรอกตาเราให้รู้ว่าพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์สื่อสารกับเราตลอดเวลาพระองค์พูดกับเราผ่านคัมภีร์ของพระองค์ที่เรียกว่ากุรอานให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราทำพระองค์ให้เกียรติเราขนาดว่ามีพยานตรงนี้นั่งจดบันทึกแล้วความดีก็จะคูณให้กี่เท่าความชั่วถ้าคิดแล้วไม่ทำก็จะกลายเป็นความดีไม่ใช่คอนเซปต์ครับมันเป็นชีวิตมันเป็นของมีอยู่จริงและที่สำคัญ2ข้อสุดท้ายศรัทธาในการกำหนดการที่รู้ว่าทุกอย่างถูกกำหนดโดยผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลเนี่ยมันควรจะทำให้เราโล่งแถมพระองค์ยังสัญญาด้วยว่าสิ่งที่พระองค์กำหนดมาให้แต่ละคนไม่เกินความสามารถทุกครั้งที่ท้อใจทุกครั้งที่รู้สึกมันมืด8ด้านอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์รู้ดีกว่าเราแล้วสิ่งที่พระองค์กำหนดมาดีแน่ๆสำหรับเราถ้าเป็นผู้ศรัทธามันดีแน่ๆแล้วสุดท้ายเราต้องกลับไปตอบพระองค์คิดให้มันเป็นชีวิตมันเป็นชีวิตจริงๆแล้วมันกลมแล้วมันเนียนแล้วมันครอบคลุมไปหมดนะครับท้ายก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงถือศีลอดนอกจากอ่านกุรอานแล้วอีกเรื่องนึงถ้าไม่ทำเขาเรียกว่าเสียรอมฎอนไปฟรีๆนะคือการขอดุอาอัลเลาะห์บอก
เมื่อพวกเขาถามเกี่ยวกับฉันอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขยายความให้ผมก็ได้นะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผมก็พยายามจะอ่านเท่าที่แบบเท่าที่สมองมันจะทำได้นะเมื่อเขาถามเกี่ยวกับฉันอายะที่186ซูเราะห์บักเราะห์นะเมื่อเขาถามเกี่ยวกับฉันอันนี้ต่อจากซูเราะห์ของอายะของรอมฎอนนะครับเมื่อเขาถามเกี่ยวกับฉันถ้าอ่านกุรอานบ่อยๆเนี่ยอัลเลาะห์จะบอกว่ามุฮัมมัดจงกล่าวมุฮัมมัดจงกล่าวอายะนี้ไม่มีมุฮัมมัดเมื่อเขาถามเกี่ยวกับฉันถ้าจริงฉันอยู่ใกล้แค่นี้ก็จบแล้วอะฉันจะให้เมื่อเขาขอมันลึกซึ้งมากนะเนี่ยฉันจะให้เมื่อเขาขอไม่ได้บอกว่าถ้าเขาขอฉันจะให้ฉันรอจะให้เมื่อเขาขอผมอ่านภาษาไทยใช้คำว่าเมื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า when ไม่ได้บอกว่า if ไม่ได้บอกว่าถ้ากี่เวอร์ชันภาษาอังกฤษแปลกี่อันภาษาไทยแปลกี่อันไม่มีคำว่าถ้าผมอาจจะผิดก็ได้นะอาจารย์แต่ว่าฉันจะให้เมื่อเขาขอดูการเรียงลำดับของอัลเลาะห์นะฉันรอจะให้เมื่อเขาขอแปลว่าไม่ได้มีข้อแม้ขอเมื่อไหร่ก็ให้รอจะให้อยู่แล้วแล้วรอพูดว่ากับผู้ที่ขอไม่ได้บอกด้วยว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้รู้ไม่ได้บอกคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธาขนาดไหนคุณขออัลลอฮ์จะให้พระองค์บอกว่าฉันจะให้เมื่อเขาขอรอมฎอนเป็นเดือนที่ขอเมื่อไหร่ทุกวินาทีเป็นเรื่องที่อย่าให้รอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงนบีซักริยาเนี่ยนบีซักริยาบอกอัลเลาะห์บอกว่าโอ้ยาอัลเลาะห์กระดูกกระเดี่ยวมันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะแล้วก็มันอะไรบางอันเขาบอกมันไม่ทำตามคำสั่งฉันแล้วอะแต่ทั้งชีวิตเนี้ยไม่มีครั้งไหนที่ฉันไม่มีความสุขที่ฉันได้ขอพระองค์ความสุขมันอยู่ตรงการได้ขอนั่นแหละครับขอแล้วมั่นใจว่ามันได้แน่ๆมันจะเป็นความผิดของเราเองแหละที่เราไม่รู้จักสังเกตเวลาที่พระองค์ให้มาเพราะหัวใจเราไม่ได้ผูกพันเราไม่ได้รำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาเราไม่สังเกตพระองค์ให้ทุกอย่างบางครั้งมันผ่านไปจนเราลืมว่ามันเคยสำคัญเท่าชีวิตเราแล้วพระองค์ให้มาแบบผ่านมาอ้าวได้มาแล้ววะพระองค์บอกน้อยส่วนน้อยที่เขาจะขอบคุณได้แล้วก็อย่าลืมขอบคุณแล้วเพราะมันจะผ่านหน้าคุณไปแบบคุณได้มันไปแล้วถ้ารู้จักสังเกตเนี่ยโอ้โหมันเนี่ยคือความสวยงามขอแล้วพระองค์ให้ต่อหน้าต่อตาในจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับเราครับอันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้แล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าท่านนบีบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาในทุกอย่างเป็นเรื่องดีหมดนะสิ่งไม่ดีมาประสบกับเขาก็สบัดสิ่งดีมาประสบกับเขาก็ชูโกรธเขาก็ขอบคุณผมอยากจะย้ำตรงนี้นิดนึงนะคำว่าสบัดเนี่ย
คนแปลว่าอดทนคำว่าอดทนมันต่ำไปคำว่าซอบัตเนี่ยมันคือฉันเห็นว่ามันไม่ดีแต่เชื่อมั่นว่ามันดีเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่ดีความซอบัตมันคือความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดเพราะต่อหน้าต่อตามันเห็นตรงกันข้ามท่านนบีถึงบอกมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการเอาความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดออกมาจากหัวใจเราและสิ่งดีๆประสบกับเราเนี่ยหัวใจมนุษย์มันเหลิงครับถ้าไม่มีคนตักเตือนถ้าเราไม่ได้อ่านกุรอานทุกวันเราจะละเลยที่จะขอบคุณเหมือนที่เราไม่ได้ขอบคุณพระองค์จากลมหายใจที่พระองค์ให้หัวใจที่เต้นการที่เรากินข้าวได้ตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินลิ้นผัดเราข้ามที่เราไม่เคยขอบคุณพระองค์เลยนับภาษาอะไรกับสิ่งที่พระองค์ให้มาอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านอย่างที่เราจะลืมเตือนตัวเราตลอดเวลานะครับพี่น้องแล้วคุณจะได้เห็นว่าชีวิตที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยถึงแม้พระองค์จะบอกมันเป็นบททดสอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเราได้รับรสความสวยงามในชีวิตนี้จากการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยโลกหน้ามันก็จะตามมาด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็ผมมีเท่านี้อาจารย์อยากจะเสริมจะสักครู่ครับไอ้ทุกไอ้เรื่องราวต่างๆครับที่ผ่านการถ่ายทอดจากคนตานะฮะมันเป็นความสวยงามของอิสลามครับเป็นความซาบซึ้งในบางเรื่องนะผมก็นั่งก็น้ำตาคลอไปนึกถึงนะกับการที่คน2คนที่เขาอยู่อีกโลกหนึ่งนะโลกที่เป็นมุสลิมนะแต่ไม่ได้มีอิสลามนะเป็นโลกที่หลายคนในปัจจุบันนี้เขาจะเจอกันในโลกนั้นโลกนี้นะแต่เมื่อได้เจออิสลามมันทำให้มีชีวิตเปลี่ยนแปลง360องศาจากหน้ามือจากหลังมือเป็นหน้ามือเปลี่ยนมันเป็นบุคคลต้นแบบเป็นมันเป็นบุคคลที่เป็นโมเดลเป็นไอดอลให้กับตอนที่คนสองคนนี้คนโตคนตานเป็นคนพื้นๆเรื่องพื้นๆคือเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องศาสนานะแต่สิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงผมในมุมผมว่าการที่เขามีความลึกซึ้งกันแล้วอินนาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์เขาจริงเขาได้การที่เปลี่ยนคนหนึ่งคนหนึ่งจะเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้มันต้องมีพลังมหาศาลที่เปลี่ยนเขาได้จะเปลี่ยนแล้วนั้นเปลี่ยนในสิ่งที่ดีข่าวดีคือมุสลิมทุกคนมีพลังนี้แต่ขาดการเขย่าขาดการปลดปล่อยแค่นั้นเองมันทำยังไงที่จะให้ได้คุณตาลพูดเราถ้ามีเงิน50ล้านก็ยังไม่มีค่าเท่ากับสิ่งที่ในบางประเด็นที่ให้วันนี้คือให้ทิศทางให้ทางเดินให้ดีนให้ศาสนาอิสลามไม่เพียงแค่เป็นศาสนาแต่อิสลามคือวิถีชีวิตที่เราจะเดินครบเครื่องทุกเรื่องราวเราฟังเรื่องราวเพียงแค่คนที่เขาไม่ได้มีการศรัทธาเหมือนเราแต่รับอิสลามใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและเรามีอิสลามเป็นมุสลิมอยู่แล้วทำไมเราไม่ไปใช้แน่นอนถ้าเราใช้แน่นอนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรามากกว่าในเมื่อคนๆหนึ่งที่เขาไม่ได้มีศรัทธาเข้าไปใช้ยังดีเลยและเราเป็นมุสลิมมีอยู่แล้วจะไม่ดีได้อย่างไรนะครับนี่คือประเด็นผมว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือเนี่ยสิ่งที่เรามีฮะมีเหมือนที่บิลานมีอะฮัดพยายามรักษาพยายามที่ห่วงแหนให้สิ่งนี้ตอบโจทย์กับสิ่งนี้สิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่หัวใจของคนหลายๆคนมาพบอิสลามแล้วบอกว่ามันเหมือนระเบิดหัวใจระเบิดมันมีความภาคภูมิใจมีความยินดีมีความสุขแม้ในสถานการณ์รอบข้างจะเป็นความทุกข์แต่เขามีความสุขมันคืออิสลามคือความภาคภูมิใจที่ผมใช้คำพูดว่ามุสลิมหลายคนที่มีอิสลามอยู่แล้วจะไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ฮะถ้าหากว่าไม่ได้รับการปลดปล่อยไม่ได้รับการกระตุ้นแต่ข่าวดีคือคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมเขาได้รับสิ่งนี้ฮะเขาจะมีความภาคภูมิใจเขาจะมีน้ำตาเขาจะมีความหงแหน
ยากจะเล่าถึงประวัติหนึ่งฮะซาอ์ดบินอบีวะกอสเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์บุคคลหนึ่งอยู่ในเป็นบุคคลหนึ่งที่การันตีว่าได้เข้าสวรรค์เป็นบุคคลที่อาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นคอลิฟะห์ถัดไปโดยซ้ำไปแต่ท่านปฏิเสธในยุคที่ท่านรับอิสลามแรกๆในวันที่ท่านรับอิสลามก็เหมือนกับคนหลายๆคนทั่วไปที่ทางครอบครัวที่ไม่เข้าใจไม่รู้แอนตี้ปฏิเสธตัดขาดความช่วยเหลือทั้งต่างนานาแม่ยังไงความผูกพันระหว่างแม่กับลูกก็ยังมาห่วงแหงลูกมาเที่ยวมาเที่ยวไปหาลูกอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ลูกกลับไปสู่สิ่งเดิมสุดท้ายวันนั้นแม่มาและไม่ยอมเข้าบ้านซาอ์ดบินวะกอสแม่อยู่นอกบ้านตากแดดอยู่นอกบ้านและกล่าวคำพูดที่วัดใจท่านซาอ์ดบินวะกอสซาอ์ดวันนี้แม่จะไม่เข้าบ้านจนกว่าลูกจะต้องเปลี่ยนมากลับเป็นเหมือนเดิมพี่น้องครับวันนั้นแม่เอาชีวิตของมาแลกอยากจะให้ลูกไปเป็นลูกคนเดิมเหมือนเดิมพี่น้องครับท่านซาอ์ดบินวะกอสพูดคำที่แม่จะต้องละลายฮะแม่ต้องละลายฮะความตั้งใจที่แม่อยู่เนี่ยแม่บอกว่าจะตายตรงนี้สะอัดวันนี้ถ้าแม่ถ้าลูกไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแม่จะยืนอยู่ตรงนี้ให้ตายไปต่อหน้าต่อตาลูกหัวใจคนที่เป็นลูกดูครับสะอัดตอบแบบนี้ครับท่านสะอัดบอกว่าแม่ครับอย่าว่าแต่หนึ่งชีวิตเลยแม้แต่ถ้าหากอัลลอฮ์พระเจ้าให้แม่มาร้อยชีวิตแต่ละชีวิตจะต้องดับไปต่อหน้าต่อตาลูกชีวิตแล้วชีวิตเล่าลูกก็ไม่ยอมเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขที่คุณตาลบอกมันเหมือนคนที่เจอแล้วมันหัวใจมันจะระเบิดฮะเป็นความสุขฮะความลึกซึ้งความอินความละเมียดละไมความดื่มด่ำอยู่ในหัวใจคนที่มีอัลลอฮ์อย่างจริงๆฮะเป็นแบบนั้นฮะที่หวงแหนถามว่าความรู้สึกแบบนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่ความรู้สึกเมื่อเราเอาความรู้สึกของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กับความรู้สึกที่ท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสมีวันนั้นเพราะว่าต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ดีๆที่ท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสได้รับเราพยายามเรียนแบบให้ได้ความรู้สึกของเราที่มีความรักมีความภาคภูมิใจในการเป็นมุสลิมของเราเพราะเราได้สัมผัสถึงความดีของความสุขที่มีอยู่แม้แต่ภาวะเรื่องราวต่างๆจะเป็นความทุกข์แต่เราก็มีความสุขนั้นคุณตาเล่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นความสวยงามในอิสลามที่เรามองข้ามผ่านไปรอมฎอนกำลังใกล้เข้ามาแล้วเราเพียงแค่อ่านกุรอานแต่สิ่งจิ๊กซอหนึ่งที่ขาดการปลดปล่อยคือการตะดับบุรการไข้ควรการอ่านเทศอ่านและให้ขยายความในความนั้นแกะทีละตัวเหมือนที่คุณตาการพยายามแกะฟังดูแล้วก็ฟังหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดเชื่อมโยงไปสิ่งที่คุณตาลพูดคือในรอมฎอนก็คือทำไมกุรอานเดือนกุรอมฎอนเดือนฮันกุรอานเพราะกุรอานความคิดหลักคิดรวบยอดของกุรอานกลับไปถูกสิ่งใดครับทั้งหมดเลยนั้นกลับไปตอบโจทย์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอบโจทย์อัลลอฮ์ในหลักคำคำสอนหลักปฏิบัติหลักต่างๆนั้นตอบโจทย์สิ่งเดียวครับเรื่องของอัลลอฮ์เราจะได้ทุกสิ่งแต่สิ่งที่เราขาดกันได้เชื่อมโยงใช่ไหมจากคำว่าอ่านก็ได้ในระดับหนึ่งครับที่จะมันเป็นเหมือนทวีคูณคืออ่านแล้วแต่ดับบดไข้ควรถอดความออกมาท่านอิบนุกอยยิมกล่าวคำหนึ่งที่ผมเองนั้นมีความประทับใจมากครับว่าการอ่านกุรอานเพียงหนึ่งอายะห์แล้วแต่ดับบดไข้ควรดีกว่าอ่านกุรอานจบเล่มแล้วไม่ได้แต่ดับบดไข้ควรอ่านกุรอานจบเล่มพี่น้องครับหนึ่งความหนึ่งอักษรได้ความดีไม่รู้จะได้เท่าไหร่แต่ยังน้อยกว่าการที่เอาอ่านเพียงแค่หนึ่งอายะห์แล้วถอดออกมาครับถอดสู่การปฏิบัติให้ได้ให้เกิดความลึกซึ้งให้ได้อ่านกุรอานแล้วให้อีหม่านเพิ่มอ่านกุรอานแล้วให้ความดีเพิ่มอ่านกุรอานแล้วให้เรามีความอินมีความลึกซึ้งกับการอีหม่านการศรัทธามีกี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตเราครับเดือนบวชที่ผ่านมาคุณตาลกล่าวว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับรอมฎอนที่กำลังจะเข้าเรามาหรือมีความอยากที่จะผลักไสให้รอมฎอนนั้นหมดไปจากไปแล้วก็เพียงก็หมดภาระเราไม่เคยได้ซึมซับความอิ่มเอมกับการถือสุนัตเลยใช่ไหมครับกับพี่น้องครับการแบบนั้นเราได้เพียงแค่ซากของการถือสุนัตซากของการละหมาดซากของอิบาดะห์ที่ไม่ได้มีความดีอะไรมากมายเป็นเพียงแค่ซากแต่เพียงก็เราใส่จิตวิญญาณใส่อีหม่านการศรัทธาเข้าไปนะฮะ
ความลึกซึ้งตอบโจทย์ให้ได้ในการที่เราถือบวชอย่างใดมันจะเป็นคุณค่ามหาศาลจะเป็นการถือศีลที่ทรงพลังและมีปันเปลี่ยนแปลงอย่างดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเราสุภาพโดยได้ทรงบันดาลให้การถือศีลอดนี้นะทำให้เรานั้นได้รับหนึ่งอ่านกุรอได้ขอดุอากับได้ความรู้สึกว่าดีใจขอบที่ใจผูกมีความรู้สึกภาคภูมิใจได้ขอกับอัลลอฮ์ในกริยาขอดุอากล่าวว่าอายุ80กว่าแล้วลูกไม่มีกระดูกนะครับเป็นไปชราแต่สิ่งที่กริยามีคืออะไรส่วนวิดูอาอีกกริยาไม่เคยถดถอยไม่เคยท้อแท้ในการอัลลอฮ์วันนี้ไม่ได้ไม่ใช่จะให้กับเราไม่ใช่ไม่ให้ฮะแต่ให้ในเวลาที่เหมาะสมกับเราที่ดีสำหรับเราแค่นั้นเองนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ผ่านการสนทนาในวันนี้ไม่อยากจะให้การสนทนาสิ่งที่คุณตาลมาให้ในเราในวันนี้นะครับผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นจบไปอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไปนะครับแต่ขอให้สิ่งนี้นั้นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนำสู่การปฏิบัติก็เป็นคุณค่ามหาศาลและถ้าหากว่าเกิดขึ้นในกฎทั้งหมดความสมบูรณ์แบบของอิสลามที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราการซื้อขายการใช้ชีวิตของเราในวิถีชีวิตของเราความสุขความทุกข์สุขขอบคุณอัลลอฮ์ทุกก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราจะดลบันดาลให้เราให้ได้รับความสุขเป็นสิ่งที่เบื้องความสุขความสำเร็จกับเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เราได้มีในวันนี้ได้เจอในวันนี้นะครับและเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งนะครับกับคุณตาลความจริงผมเองก็เป็นแฟนนะครับพอดีมีเวลาก็จะเข้าไปไลฟ์สดหรือว่าเทปก็จะเข้าไปสองคนพูดเพราะอะไรฮะชอบพูดความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮ์เปิดใจกระเทาะใจให้กลับไปสู่อัลลอฮ์สู่อัลลอฮ์สู่พระเจ้าเปิดพลังเราขาดพลังชีวิตเรานี้ขาดพลังในการที่จะอิบาดะห์สักการะอัลลอฮ์ขาดพลังในการรู้สึกความภาคภูมิใจที่มีอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะเราขาดสิ่งนี้คือขาดอีหม่านขาดศรัทธาแค่นั้นเองคนโตคนตาได้สิ่งนี้ฮะได้มาได้ลึกๆได้เต็มๆแล้วนั้นสิ่งนี้จะเป็นมันจะออกมาเป็นทวีคูณจับอะไรก็เป็นน้ำเป็นเนื้อพูดอะไรเป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะพูดเรื่องอัลลอฮ์เรื่องศรัทธาเรื่องอัลซอนอุซูลุดดีนศาสนารากของศาสนาซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่จับเรื่องนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นพลังเป็นความมหาศาลนำเรื่องนี้นั้นไปผูกกับการอิบาดะห์มันเป็นเรื่องที่มหาศาลใช่ไหมนี่ขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับหัวใจของเรานะครับในเมื่อว่าเราทุกคนได้มีสิ่งดีแบบนี้เกิดขึ้นในเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวต่างๆแม้คนที่ไม่ศรัทธานำหลักการอิสลามบางข้อไปปฏิบัติชีวิตเขาเปลี่ยนและเราในฐานะที่มีพระเจ้ามีอัลเลาะห์อยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนได้อย่างไรจะไม่ดีได้อย่างไรและความดีความสำเร็จนี้นั้นจะยืนยาวนิดนิดเราตราบจนวันกิยามะห์ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความดีความสำเร็จตะฟิกนะครับยืนระยะนะครับในการมุ่งมั่นในการเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนเป็นโมเดลของการอธิบายอิสลามให้เพื่อนต่างศาสนิกได้เข้าใจคำพูดง่ายถอดง่ายไม่ต้องมีพิธีอะไรพิธีมากมายนะครับตรงไปตรงมาเข้าใจหลักพื้นฐานที่ตรงประเด็นง่ายและมีพลังเพราะทั้งหมดมันออกจากอุซูลุดดีนแรกของศาสนาการศรัทธาที่มั่นสู่ประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาประสาทเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขนั่นคือเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราได้รับฟังขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนโตคนตาลและเราท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับ